มาเรื่องของโฉนดที่ดินกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางพลเอกประวิตรเองก็เดินหน้าที่จะคืนโฉนดที่ดินนะคะสำหรับรายไหนที่ถูกนายเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยนะคะมีการแบบยึดโฉนดไปนะคะแล้วก็เก็บดอกเบี้ยที่แพงเกินกว่าเหตุนะคะแล้วก็มีคุณผู้หญิงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะคะว่ามีผู้เสียหายบอกว่าจริงๆโฉนดเดี๋ยวมันไม่ได้รับกลับคืนมาจริงๆหรอกนะคะเรื่องนี้นะคะก็ไปติดตามขยายผลกันมาจนได้ข้อสรุปนะคะเพราะว่าตำรวจชัยภูมิเนี่ยเขาถึงขั้นเปิดเคลียร์หนี้ในทุนที่ปล่อยกู้ที่ใช้โฉนดที่ดินค้ำประกันนะคะแล้วก็มีคนที่เคยไปร้องเรียนกับพลเอกประวิตรเนี่ยนะคะว่าถูกริบโฉนดคืนเนี่ยมาร่วมไก่เกลี่ยด้วยวันนี้นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิพลตำรวจตรีสมพศขอมปรางนะคะนัดมาเลยนัดทั้งนายทุนเงินกู้แล้วก็ลูกหนี้เงินกู้มาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะตามแก้ไขปัญหาคนที่ยังไม่ได้โฉนดคืนเพราะว่า27มิถุนายนที่ผ่านมาคุณแสงจันทร์เนี่ยแหละค่ะไปร้องเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีประวิตรบอกว่าหลังจากร่วมพิธีรับมอบโฉนดที่ดินแต่ว่าโฉนดถูกริบไปโอ้วันนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะคะมีการไปสัมภาษณ์ท่านพลเอกประวิตรด้วยคุณแสงจันทร์บอกว่าวันนี้มาพบตำรวจมาขอโทษทุกคนเลยเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อนนะคะเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเอาโฉนดที่ดินไปจำนองเพื่อกู้เงิน 300,000 บาทแต่ว่าไปถ่ายถอนรอบแรกเนี่ยต้องหาเงินไปถ่ายถอนเท่าไหร่รู้ไหม1,700,000ครับผม1,700,000 บาทพอรัฐบาลเปิดเจรจาประนอมหนี้ก็เลยมีการไกล่เกลี่ยฮะหนี้ก็จะเหลือประมาณ 350,000 บาทแบ่งจ่าย2งวดงวดแรก 200,000 บาทส่วนงวดที่2เหลือ 150,000 บาทนะคะนี่แหละฮะที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็หาเงินไปคืนให้แก่เจ้าหนี้ไม่ได้นะฮะก็เลยทำให้พอมีการคืนโฉนดจริงเนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องยึดโฉนดเธอคืนนี่แหละฮะมันก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นเธอยอมรับนะครับว่าวันนั้นเนี่ยเงินไม่พอที่จะไปถ่ายถอนหลังจากที่ไปร่วมพิธีรับมอบโฉนดแล้วปรากฏว่าตำรวจเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวกลางก็เลยขอเก็บโฉนดนะฮะของเธอเนี่ยเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเจ้าหนี้ก็มานำโฉนดคืนพอได้มาเจอท่านพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะพลเอกประวิตรก็ถามว่าได้โฉนดคืนแล้วจะเอาไปทำอะไรนะฮะเธอก็เลยตอบไปว่ายังไม่ได้คืนค่ะอ้าวเรื่องมันก็เลยเข้าใจผิดกันหมดท่านเลยคิดว่าอ้าวทำไมไม่ได้คืนล่ะผมมาไกล่เกลี่ยให้แล้วนะฮะในที่สุดข้อที่จริงมันก็เป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมคือเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะหาเงินก้อนเนี่ยมาคืนให้แก่เจ้าหนี้ได้วันนี้เจรจาใหม่นายทุนเนี่ยนะฮะก็ยินยอมเนี่ยฮะจะขยายเวลาการถ่ายถอนที่ดินคืนให้เวลาอีก4เดือนนะครับไปหาเงินมาแล้วก็ลดเงินลงเนี่ยฮะจาก 350,000 เหลือ 320,000 เท่ากับนายทุนเนี่ยคิดดอกเบี้ยเธอเนี่ยฮะแค่ 20,000 บาทเท่านั้นเองแล้วตอนนี้ก็ให้โฉนดกับทางตำรวจเนี่ยเก็บไว้จนกว่าจะชำระเงินทั้งหมดก็จะคืนโฉนดให้นะครับลงกันได้แล้วจ้ะเพราะว่าเบิ่นให้เวลา4เดือนให้ไม่ซื้อคืนในระยะเงินน่ะ 320,000 แล้วตอนนี้เบิ่นเอาไปแล้ว 30,000 ในระยะ4เดือนโฉนดให้เจ้าหน้าที่เพิ่นเก็บไว้จ้ะเป็นกองกลางจ้ะจบจ้ะยินยอมของเรายินยอมขึ้นแล้วจ้ะจบลงด้วยดีนะคะได้คืนแล้วแต่ว่าการที่จะได้คืนก็ต้องเอาเงินไปถ่ายถอนมาก่อนด้วยนะคะ